สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้อุ๋ยนะคะอุ๋ยลี่นะคะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นอุ๋ยลี่นะคะ อุ๋ยลี่ก็จะมาพูดให้ฟังถึงเรื่องการที่ลูกเราเป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะคะอุ๋ยจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าหมอเขาให้อุ๋ยทำอะไรบ้างนะคะนะก่อนอื่นเลยนะคะนี่นะคะ3ตัว3อย่างที่อุ๋ยใช้นะคะที่อุ๋ยใช้ให้ลูกนะอันนี้คือสบู่นะอันนี้คือน้ำมันเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีน้ำนมหรือเปล่ามันจะเป็นน้ำนะคะน้ำข้นๆขาวๆนะคะใส่ในอ่างอาบน้ำให้เขานะคะผสมกับน้ำให้ลูกอาบนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นออยล์เมนต์นะคะที่เป็นเหมือนไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นขาวๆเหมือนวาสลีนนะคะแต่ว่าเป็นนิ่มกว่าเจลนิ่มกว่านะคะซึ่งตัวนี้นะคะ3ตัวนี้ที่อุ๋ยจะมาเล่าประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าคุณหมอเขาให้อุ๋ยทำอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไซมอนเป็นผื่นแพ้ผิวหนังหนักมากนะคะพี่น้องนะหนักมากนะคะทั้งตัวแล้วก็หนักมากแล้วนะคะด้วยความที่เราไม่รู้นะคะว่าเราจะทำยังไงเนาะเราก็ไม่รู้จริงๆอ่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คุณหมอไม่ได้เจอคุณหมอแต่ว่าคุณหมอเขาเหมือนแบบเขาไม่ได้ถนัดด้านนี้นะเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเราว่าให้เราทำยังไงกับการทาครีมให้ลูกหรือว่าอะไรนะคะแล้วพออุ๋ยได้เจอกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านที่เขาทำมาที่เขาทำเรื่องดูแลรักษาเด็กที่ผื่นแพ้ผิวหนังเนี่ยนะคะเขาก็แนะนำอุ๋ยว่านะคะมี3ตัวนี้นะคะว่าใช้ยังไงอย่างถูกวิธีนะคะคือตัวนี้นะคะเขาก็ให้เรานะใส่ในน้ำนะคะใส่ในน้ำมันก็จะประมาณครึ่งฝาแล้วแต่ว่าน้ำเราเยอะหรือเปล่านะคะนะหุ้ยใส่ประมาณฝาหนึ่งนะคะหุ้ยใส่ประมาณฝาหนึ่งนะใส่ลงไปในน้ำที่แบบว่าเด็กที่เป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะที่เขาบอกที่พยาบาลเขาบอกนะคะว่าผื่นเขาไม่ชอบน้ำที่ร้อนมากนะคะเพราะมันจะทำให้ร่างกายเขาแบบเขาคันนะคะเพราะฉะนั้นให้มันเป็นแบบว่าอุ่นถึงแบบว่าเย็นแต่ไม่เย็นมากนะคะมันเป็นแบบว่าเออนะสบายสบายผิวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตัวนี้ลงไปนะคะใส่อิโมเลียนตัวนี้ลงไปนะดีมากๆเลยที่นี่นะคะไซมอนรักษาฟรีจนถึง5ขวบนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ไซมอนได้มาก็คือจนเขาถึง5ขวบนะคะได้ฟรีตลอดนะวิใช้เดือนละชุดนะคะแล้วก็ใส่น้ำนี่ลงไปปุ๊บนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเดอร์มอโลชั่นนะคะซึ่งเดอร์มอโลชั่นเนี่ยจะเป็นใช้เป็นตัวที่ทาใช้แทนสบู่หรือว่าครีมอาบน้ำนะคะเพราะว่าตัวที่มันเป็นโลชั่นเนี่ยนะคะมันจะแม้ว่าเราสมมติว่าเราล้างถ้าเราล้างไม่สะอาดนะคะล้างออกไม่หมดไม่ใช่ล้างไม่สะอาดถ้าเราล้างออกไม่หมดเนี่ยมันจะไม่ทำความระคายเคืองต่อผิวเพราะว่าเขาเป็นโลชั่นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็แล้วยังมีตัวที่ช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียด้วยนะคะซึ่งดีมากๆพยาบาลเขาให้ทำนะใช้บีบมาแบบนี้นะคะบีบมาจนเยอะเลยนะแล้วก็ทาแบบว่าทาแบบไม่ใช่ทาแบบเป็นพอกแบบนี้เลยนะคะที่เขาบอกอยู่นะคือทาแบบว่าทาพอกแบบนี้เลยนะคะนะทาพอกแบบนี้เลยนะคะพอกทั่วทั้งตัวนะคะแล้วก็เอาลงไปอาบน้ำกับแล้วก็ลงไปอาบน้ำกับน้ำที่ผสมด้วยอิโมเลียนตัวนี้นะคะหลังจากนั้นอาบน้ำเสร็จนะคะเช็ดตัว
ไม่ใช่ตัวนานนะคะพยาบาลบอกห้ามเช็คตัวนานแล้วก็แค่แบบว่าแผดแผดคือแบบว่าเหมือนเอาผ้าแบบว่าซับ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 แบบนี้นะคะห้ามถูนะคะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเช็ดตัวให้แห้งแผดตัวให้แบบว่าให้น้ำมันแห้งไม่ใช่ไหมคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะตัวนี้เข้าให้ใช้โดยการใช้ช้อนตักนะช้อนตักหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราแบบว่าเห็นว่ามันสะอาดนะคะแต่ว่านิวใช้มือเพราะว่าไซมอนหายแล้วนี่ นะคะก็ตักก็เอาอิโมเลียนขึ้นมานะคะแล้วให้ใส่มือนะใส่มือแล้วก็บอกว่าให้เราวนนะคะโดยการทําให้อิโมเลียนตัวเนี้ยมันอุ่นโดยการที่เราถูใส่กับมือเรานะคะถูเสร็จแล้วสักพักหนึ่งถูแบบว่าแบบนี้แล้วก็ลูบแค่นั้นไม่ถูไม่นวดไม่ถูไม่นวดเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าถ้าเราไปถูไปนวดเนี่ยมันจะทำให้ร่างอุณหภูมิในร่างกายของเขาอุ่นแล้วพอเขาอุ่นปุ๊บเพราะว่าผื่นแพ้ผิวหนังนี่มันไม่ใช่แบบว่าแค่เป็นแบบแล้วเจ็บนะคะคันด้วยนะคะนะถ้าลูกคุณที่เป็นแบบว่าผื่นแพ้ผิวหนังคุณเห็นว่าลูกคุณเกาเออนะคะอุ้ยนี่แบบว่าทั้งเสื้อผ้าก็ใส่น้ำไม่ได้นะคะแล้วก็อะไรแบบว่าที่มันจะทำให้ลูกร้อนนะคะอุ้ยก็ไม่ทำนะเพราะฉะนั้นห้ามนวดตอนนั้นที่เป็นเยอะๆนะคะห้ามไม่เขาไม่ให้นวดนะเพราะมันจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายอุ่นนะคะแค่ลูบแบบนี้ลงมานะคะลูบลงมาเวลาทาครีมให้ลูกก็ลูบแค่นั้นนะคะแค่นั้นที่ทำนะคะแล้วไซมอนก็ดีขึ้นเลยนะคะพออุ๋ยทำแบบนี้ลูกแล้วแบบว่าแผลก็แล้วอาการคันมันก็ดีขึ้นเลยนะคะส่วนแผลที่มันเป็นแผลที่มันเป็นแผลเปิดนะเขาก็ให้อุ๋ยใช้ใช้ยาที่มีผสมสเตียรอยอ่อนๆ นะคะเนาะถ้าไม่ใช้จะมีคนบอกว่าทำไมจะต้องให้ลูกใช้นะคะอุ๋ยก็ไปหาข้อมูลมาเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งพออุ๋ยไปฟังข้อมูลข้างนอกมาแล้วก็มาแบบว่าเฮ้ยหมอให้ยามาแล้วก็ไม่อยากจะทาให้ลูกอาการหนักนะคะผลไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอเขาให้ทาเขาไม่ได้ให้ทาตลอดนะคะซึ่งเขาให้ทาน่ะเพราะว่าแผลเขาเป็นเด็กใช่ไหมคะเขาเป็นเด็กเนี่ยพอเวลาที่มันมีแผลเปิดปุ๊บนะคะอันนี้ประสบการณ์เป็นมาแล้วนะคะพอมันมีแผลเปิดนะคะแล้วเราไม่ทาไม่รีบทำให้มันหายเนี่ยเชื้อโรคเข้าไปค่ะติดเชื้อทั้งตัวเลยทีนี้อาการหนักกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นอุ๋ยครั้งนี้ครั้งที่พยาบาลมาพูดเนี่ยเขาอุ๋ยก็เลยทำตามเขาทุกอย่างเลยเขาให้อุ๋ยใช้อาทิตย์หนึ่งอุ๋ยก็ใช้อาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อให้แผลมันหายสนิทนะแล้วก็ใช้ครีมเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็อุ๋ยทานี่นะคะเขาบอกเพราะว่าผิวของเด็กอะค่ะเขาไม่ต้องการครีมออยเมนต์ตัวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีวิตามินอะไรเลยนะคะมันเป็นเหมือนน้ำมันธรรมดานะที่เป็นแบบเหมือนเจลนะคะเพราะว่าผิวของเด็กนะเขามีการเขาเรียกว่าอะไรมันเขาจะมีการเซลล์ของเขามันจะขึ้นเร็วอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครีมตัวเนี้ยที่มันเป็นมันๆเหมือนวาสลีนนะพอมันลงไปปุ๊บเนี่ยนะคะที่เขาให้อุ้ยอ่านแล้วเขาพูดให้ฟังนะคะพอเราลงไปเนี่ยลงไปทับแผลเลยนะคะมันจะทำให้เชื้อโรคเข้ามาไม่ได้นะเชื้อโรคเข้ามาได้ยากแล้วความชุ่มชื่นก็ออกไปไม่ได้เพราะว่ามันปิดปิดผิวปิดรูขุมขนเลยเพราะว่าครีมตัวนี้มันเป็นค่อนข้างเป็นเหมือนวัสลีนก็จะมีความเหนอะๆใช่ไหมคะแล้วความชุ่มชื่นก็ออกไปไม่ได้เชื้อโรคก็เข้ามา
เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมคะอาจจะมาได้แต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมคะมันจะช่วยปกป้องไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาสู่ผิวหนังได้ซึ่งครีมตัวเนี้ยช่วงที่ไซมอนเป็นหนักๆเลยนะคะเป็นแบบว่าแดงแดงทั้งหน้าทั้งแขนนี่ค่ะอุ๊ยใช้ประมาณ4ครั้งต่อวันมีช่วงหนึ่งที่เป็นหนักมากอุ๊ยใช้8ครั้งต่อวันคุณคิดดูแล้วกันเพื่อนเพื่อนคิดดูแล้วกันนะคะว่าอุ๊ยไม่ได้ไปไหนเลยอุ๊ยไม่อยากไปไหนเลยนะคะไม่อยากไปไหนเลยลูกอุ๊ยนี่ตัวมันยังกะแบบว่าตัวมันมากไซมอนนี่ตัวมันเลยนะคะไม่อยากจะไปไหนเพราะว่าเราจะต้องทาครีมให้ลูกทุก8ชั่วโมงทุก8ครั้งต่อวันนะคะทุก4ชั่วโมงทาลงไปทาลงไปนะคะแผลเนี่ยทาทับลงไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีลูกใครที่ลูกที่เป็นแบบว่ามีอาการผื่นแพ้ผิวหนังนะคะก็เอาก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะหมอเข้ามาให้อุ้ยทำยังไงแล้วก็อาการน้องถึงดีขึ้นนะคะอุ้ยก็ใช้3อย่างนี่แหละนะคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะอุ้ยก็อยากจะเอาประสบการณ์ของอุ้ยมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะนะคะโอเคนะคะแล้วครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย